ช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีขายของก็ยากช่วงนี้มาม่าขายดีอย่างอื่นขายไม่ค่อยออกเลยอากาศก็ร้อนลูกค้าก็เงียบเงียบเดือนนี้จะมีเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูกหรือเปล่าเนี่ยร้อนเจ๊สวัสดีค่ะจ้าเลือกขนมหน่อยนะคะเลือกเลยค่ะเอาอะไรดีนะสวัสดีครับเจ๊สวัสดีจ้าเลือกขนมหน่อยครับเลือกเลยค่ะนั่นอ่ะถุงไอติมก็มีนะไอติมฟ้าร้อนๆอย่างนี้ต้องโดนไอติมเป็นแห้งเจ๊ผมแกะกินก่อนนะเดี๋ยวจ่ายตังค์ได้เลยค่ะตามสบายเลือกเลยเจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้ลูกค้าก็เยอะเหมือนกันนะอันนี้อันนึงดีกว่าเอาอะไรไปเพิ่มอีกดีอ่ะขนมละกันได้น้ำละเจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเจ๊คะไอติมแท่งนี้เท่าไหร่คะแท่งละ10บาทจ้า10บาทเหรอคะค่ะเอาเลือกเลยค่ะกว่าเอาแต่ไอติมเหรอคะใช่ค่ะขนมก็มีนะวันนี้เจ๊เพิ่งลงใหม่ๆเลยได้ค่ะงั้นหนูไปเลือกก่อนนะคะค่ะคิดเงินด้วยค่ะเจ๊10 20ของผมด้วยครับเจ๊60ค่ะทั้งหมด30 40ไอติมด้วยนะครับเจ๊60 65บาทค่ะโอเคนี่ค่ะขนม2ซองนะเจ๊70 80 90 90บาทค่ะโอเคค่ะเอาเจ๊นี่ของผมของจาน60ค่ะมั่วๆแบบเนี้ยเราไม่ต้องจ่ายก็ได้ของน้อง90ค่ะเมื่อกี้หนูให้ไปแล้วไงแบงค์500รอต้องทอนค่ะใช่เหรอมีแต่สองคนนั้นนะยื่นให้เจ๊ยื่นให้แล้วจริงๆค่ะไม่เชื่อเจ๊ลองเปิดในกระปุกดูเมื่อกี้เรายังไม่เห็นพี่เขายื่นให้เจ๊เลยนะแล้วทำไมบอกว่ายื่นไปแล้วอ่ะแบงค์500เหรอใช่ค่ะเจ๊ลองเปิดดูแบงค์500ก็มีนี่นะหรือว่ามันตังทอนเราเจ๊นั่นไงในกระปุกก็มีแบงค์500เนี่ยหนูให้ไปแล้วนะเงินอ่ะ500รอตังทอนจากเจ๊อยู่มันใช่เหรอเมื่อกี้รับแบงค์100แค่2ใบเองนะแบงค์500ยังไม่ได้รับเลยนะหรือว่ามันรูดก็ไม่มีเร็วๆหน่อยดิเจ๊หนูต้องรีบไปทำงานนะร้อนก็ร้อนให้มายืนรอแบบนี้ไม่ได้นะเจ๊มีเรื่องอะไรกันหรอเมื่อกี้อ่ะพี่เขาบอกว่าให้แบงค์500เจ๊แล้วเจ๊ว่าเจ๊ยังไม่ได้รับนะเจ๊รับไปแล้วหรือยังล่ะถ้ารับแล้วก็ทอนพี่เขาไปสิก็ให้ไปกับมือนะเจ๊ก็รีบทอนหนูสิหนูต้องรีบไปทำงานได้ได้เดี๋ยวเจ๊ทอนให้เจ๊คนนี้นี่หลอกง่ายจังนี่ค่ะตังค์ทอนโอเคค่ะเจ๊เจ๊มีกล้องวงจรปิดทำไมไม่เปิดดูล่ะจริงด้วยเจ๊ลืมร้านนี้เจ้าของโง่ได้ทั้งตังค์แล้วก็ได้ทั้งขนมกับน้ำเดี๋ยวๆน้องอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนมีอะไรเจ๊เจ๊ไม่แน่ใจว่าเธอให้ตังค์เจ๊หรือยังเจ๊ขอเปิดกล้องดูก่อนได้ไหมเจ๊ตังค์แค่เนี้ยอย่าวุ่นวายสิหนูต้องรีบไปทำงานจะรีบไปทำไมถ้าบริสุทธิ์ใจอ่ะรอแป๊บนึงวันหลังได้ไหมเจ๊เดี๋ยวต้องรีบไปทำงานไว้วันหลังได้ปะจะรีบไปไหนพี่นาทีเดียวเดี๋ยวก็ได้ดูแล้วรอแป๊บนึงเจ๊อ่ะเปิดแป๊บเดียวเพราะว่าเชื่อมต่อในโทรศัพท์ไม่ต้องดูหรอกเจ๊เงินแค่นี้เองไม่ใช่เงินหลักหมื่นหลักแสนถ้าพี่บริสุทธิ์ใจพี่ก็รอแป๊บนึงสิแล้วมันเรื่องอะไรของเธอเธอไม่ใช่เจ้าของร้านนี่น้องเขาก็หวังดีถ้าบริสุทธิ์ใจอ่ะก็รอแป๊บนึงสิใช่พี่งานนี้ถ้าจะสวยแล้วเรามาดูกล้องแป๊บเดียวเองเปิดแล้วนะมาดูเร็วเจ๊เปิดแล้วเนี่ยนั่นไงเจ๊ก็รอทอนตังค์เนี่ยนั่นเป็นของน้องอีกคนนึงของน้องยังไม่ได้จ่ายเลยนะก็หนูจ่ายไปแล้วเจ๊จะอะไรนักหนาเนี่ยก็ในกล้องอ่ะน้องยังไม่ได้จ่ายเจ๊เลยนะใช่พี่สองคนนี้เพิ่งจ่ายไปเองแต่พี่ยังไม่ได้จ่ายThank you.
ดูจนจบอ่ะยังไม่เห็นตอนยื่นตังค์ให้เลยนะไหนบอกว่ายื่นตังค์ให้เจแล้วไงจริงด้วยพี่กล้องมันถ่ายหมดหรือเปล่าหรือว่าพี่เขายืนบังเมื่อกี้ถ้าพี่ยังไม่ได้จ่ายตังค์เจอ่ะพี่ก็จ่ายไปเจเขาจะได้ไม่เอาเรื่องก็บอกไปแล้วไงว่าไม่ได้เอาไปก็จ่ายตังค์ไปให้แล้วไงจะอะไรนักหนาโอเคไม่คืนใช่ไหมได้เดี๋ยวเจเรียกตำรวจให้ตำรวจมาดูแล้วกันเรียกเลยเจถ้าแบงค์500เนี้ยเป็นของเธอก็ต้องมีลายมือเธอแต่ถ้าไม่มีมีปัญหาเลยนะแย่แล้วเราไม่น่าไปโกงเจ๊เขาเลยโดนจับแน่ๆเจ๊เดี๋ยวแป๊บนึงมีอะไรเจ๊คือว่าหนูอ่ะยังไม่ได้จ่ายอ่ะไหนบอกว่าจ่ายแล้วไงจริงด้วยพี่ไม่น่าทำแบบนี้เลยนะก็ช่วงนี้หนูไม่ค่อยมีตังค์อ่ะเจ๊หนูก็เลยโกงหนูขอโทษจริงๆนะเจ๊หนูแค่เดือดร้อนเงินนิดหน่อยทำแบบนี้มันไม่ถูกนะรู้หรือเปล่าหนูก็รู้ค่ะแต่ช่วงนี้หนูไม่ค่อยมีตังค์จริงเจ๊อย่าแจ้งตำรวจเลยนะหนูไม่อยากติดคุกเจ๊ไม่แจ้งความก็ได้แต่เธอต้องคืนตังค์ทอนฉันมาก่อนนะนี่ค่ะเจ๊410บาทโอเคเจ๊ไม่แจ้งความแล้วแต่ว่าค่าของต้องจ่ายเจ๊ไว้ด้วยนะ90บาทหนูไม่มีตังค์อ่ะเจ๊ทำไงอ่ะไม่มีตังค์แล้วทำไมไม่ขอดีๆล่ะทำไมทำแบบนี้หนูขอโทษค่ะเจ๊เจ๊ไม่เป็นไรของพี่เขาเท่าไหร่คิดเรื่องกับหนูก็ได้ของน้อง50บวกกับของพี่เขาก็เป็น140ค่ะค่ะค่ะเจ๊พี่คะหนูมีอะไรจะบอกมีอะไรเหรอน้องพี่คะทำอะไรอย่าคิดว่าไม่มีใครจับได้โกงอะไรอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนะคะพี่อย่าอ้างว่าทำไปเพราะความจำเป็นนะคะเพราะเท่าที่หนูเห็นพี่ตั้งใจทำหมดเลยพี่ก็รู้แหละน้องว่าพี่อย่าทำผิดต่อไปนี้พี่จะไม่ทำอีกแล้วแล้วพี่ก็ขอบคุณน้องมากเลยนะสำหรับน้ำแล้วก็ขนมไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นหนังสั้นนะคะก็ฝากเป็นข้อคิดให้กับน้องๆทุกคนนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย